ันนี้เราเจอกับหมอรัตน์นะครับมันวันที่สองครับหมอรัตน์ขอถามสุขภาพของน้องมาเรียมได้ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าคงที่นะฮะแต่ว่าในเรื่องของโภชนาการที่เขาได้รับอาจจะไม่เต็มที่ตามที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กินนมนะครับก็จะกินเฉพาะตอนช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ปรับเรื่องของความถี่ของการให้นมกลางวันแล้วก็เรื่องของการให้หญ้าทะเลแล้วก็ให้วิตามินอะไรบำรุงนะเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงเวลานี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการปรับก็คือเฝ้ากลางคืนด้วยแล้วก็อาจจะมีการป้อนนมกลางคืนซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคหน่อยเพราะว่าจะต้องหาตัวเขาในตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีช่วงหน้ามรสุมคลื่นลมแรงแล้วก็น้ำก็ขุ่นนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคตามธรรมชาติที่เราพบเจออยู่แล้วนะฮะซึ่งโอเคละมันในเมื่อการดูแลเขาในบ้านของเขาเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วมันก็เป็นอุปสรรคหลายๆอย่างสำหรับเราแต่เราก็เอามาเรียนไว้เป็นหลักนะครับ